สวัสดีครับ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 ก็วันนี้มาอยู่ช่องชาเดย์ SPD นะครับก็วันนี้มาอยู่จนถึง 1,500 subscribe แล้วคือมันเร็วมากเลยนะพี่ยังไม่ได้ทำคลิปมาม่าเลยนะก็คลิปมาม่าพี่จะลงอาทิตย์หน้านะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุก subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนบอกว่าอยากให้เสนอภาษาใต้วรรณกรรมนะครับก็วันนี้ก็จะเสนอคำว่าได้แรงออกได้แรงออกได้แรงออกต่อไปจะเป็นด่านเทรนสเตชันนะครับ EP ที่9 EP ที่9ก็วันนี้ถ้าใครรอ Train Station อยู่ก็เรามาชมกันเลยดีกว่านะครับ Let's go ส่วนคำแปลนะครับก็ไปหาเองนะครับได้แรงออกก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็ Super Star ไปนะครับ Snap ดิฟไปแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครสามารถทำ Triple ได้ก็ทำนะครับถ้าใครยังไม่สามารถทำได้ก็ Advance หรือว่า Over ดิฟไปนะครับแล้วก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็ดิฟธรรมดานะครับแล้วก็ CWW ไปส่วนตรงนี้ก็เก็บ N แท้งนิดนึงครับ Quick Turn แล้วก็Over ดิฟไปทางขวานะครับส่วนของตรงนี้นะครับให้น้องๆไปให้สุดปลายฟ้าเลยนะครับทวิปไปให้สุดขอบโค้งเลยนะครับแอดวานไปแล้วก็ CWW นะครับแล้วก็ดิฟนิดนึงครับเลี้ยวขวาดิฟนิดนึงครับแล้วก็เลี้ยงบูสต์ไปนะครับกดไปไม่ได้บูสต์ไฟไม่ได้บูสต์ไฟแล้วก็ตรงนี้ก็โอเวอร์ดิฟไปนะครับถ้าเอ็นแทงไม่เต็มก็เก็บเอ็นแทงให้เต็มนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จุดพีคเลยก็สไลด์ดิฟมากดเบรกนิดนึงแล้วก็กด CW ธรรมดานะครับแล้วตรงนี้ก็จุดยากเลยนะครับให้น้องๆแอดวานซ์ดิฟก็ได้ดิฟธรรมดาก็ได้ควิกเทิร์นก็ได้แล้วก็ตรงนี้ดิฟ45องศานะครับก็จะได้ไม่ได้บูทมา2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ CWW ไปนะครับโอดิฟแล้วก็ตรงนี้ก็โอดิฟหรือว่าควิกเทิร์นให้เข้าช่องทางลัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอดิฟไปครับแล้วก็ CWW นะครับเก็บเป็นแท้งให้เต็มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น WCWW นะครับให้น้องๆดูสังเกตให้ดูดีๆนะครับก็ให้น้องๆลงมาที่ภูมิก่อนนะให้น้องๆลงมาที่ภูมิปุ๊บไม่ต้องกดแลนดิ้งนะกด flying แล้วก็กดไนโตรแล้วก็บวกแลนดิ้งเลยนะครับก็สเต็ปมันก็คือปล่อยไปก่อนให้มันลงปุ๊บให้มันลงจากภูมิแล้วก็กดมินิบูสต์แล้วก็กดไนโตรแล้วก็กดมินิบูสต์นะครับก็ตรงนี้ก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มนะครับให้ได้1อันนะครับ Flying Landing นะครับแล้วก็เข้ารอบที่2ส่วนเข้ารอบที่2เนี่ยก็เป็น Over Dip ก็ได้เป็น Advanced Dip ก็ได้ครับแต่ว่าแนะนำก็คือเป็น Over Dip ดีกว่ามันจะเร็วกว่านะครับก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มครับแล้วก็ตรงนี้ก็ Dip ธรรมดาเป็น CWW นะครับส่วนตรงนี้ก็เก็บนิดนึงครับแล้วก็เป็น Over Dip CWW นะครับตรงนี้ก็ Advanced นะครับ CWW แล้วก็เบี่ยงขวาแล้วก็ Dip ขวานิดนึงนะครับแล้วก็กด Mini Boost ไปแล้วก็CWW นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สไลด์ดิฟมาไอ้ยะไอ้เช่เช่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ควิกเทิร์นมาตรงนี้แล้วก็ดิฟ45องศานะครับจะได้มินิบูส์2อันมาแล้วก็โอเวอร์ดิฟเป็น CWW นะครับตรงนี้ก็ของพี่เนี่ยจะเป็นโอเวอร์ดิฟหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลงมาที่ผมเห็นไหมลงมาที่ผมแล้วก็กดมินิบูสต์แล้วก็กดไนโตรแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เลี้ยงบูสต์กันให้ดีๆนะครับให้หน้าจุ่มไปก่อนแล้วก็กดมินิบูสต์ flying and landing นะครับส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนี่ก็สอบถามได้คอมเมนต์เลยนะครับก็พี่จะตอบทุกเม้นเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหรือว่าต้องการความรู้เทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบให้นะก็สำหรับวันนี้เป็น Train Stationก็ด่านนี้อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าด่านนี้เจอในแรงบ่อยมากแล้วก็มันเป็นปัญหากับสำหรับทุกคนนะพี่บอกเทคนิคบอกไลน์วิ่งให้ได้ต่ำกว่า 1.45 แน่นอนนะครับก็ถ้าใครเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็บอกกันด้วยนะว่ามันเป็นไงบ้างมันทำให้เวลาน้องๆเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงนะครับก็อย่าลืมมาบอกกันนะแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปพี่ใหม่ๆนะก็เม้นแรกเม้น2อะไรเงี้ยก็มาดูกันเยอะๆนะครับส่วนเรื่องสตรีมเนี่ยพี่น่าจะวันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์นี้แหละแล้วก็ส่วนเรื่องมาม่าก็
อาทิตย์หน้านะครับก็เจอกันคลิปใหม่นะครับพรุ่งนี้บ๊ายบายเอ๋ทองเบาช่วยที่รถไล่รถไล่พี่รถเก๋งไหมไม่ใช่บอกว่ารถไล่รีเลเวชั่นไม่ใช่บอกว่ารถไล่